ขยับแบบหันไปทางได้ไหมคะได้ไหมคะช่วยอันไหนแดงอีกไหมเอาไหมนี่อะไรกันคะเนี่ยข้าวเผ็ดครับนี่มาอะไรกันคะนี่มาพร้อมครับมาเล่นสวัสดีพี่ไอครับเห็นว่ามีแพนคือกับแชปนี่คือรักจริงหวังแต่งเลยคือไปฝากคงฝากไข่เรียบร้อยแล้วเป็นเรื่องเป็นราวมาคือจริงคือการฝากไข่อ่ะไอฝากไว้ตั้งแต่3-4 ปีที่แล้วด้วยซ้ำคือฝากไว้แล้วคือฝากไว้ตั้งแต่เหมือนแบบว่าเราอยู่ติดความสัมพันธ์กับพี่นินอันนั้นคือหลังจากนั้นก็รู้สึกว่าเอ้ยตัวเองเริ่มอายุเยอะแล้วตอนนั้นน่าจะ32-33ก็ฝากเลยดีกว่าเพราะว่าเราอ่ะมีจุดมุ่งหมายในชีวิตคือเราเป็นคนรักเด็กเราอยากมีลูกเราก็เลยตรงไปฝากไข่เลยอะไรอย่างนี้หลายคนเขาจะคิดว่าจะมีข่าวดีปีนี้เพราะว่าเราสร้างคาเฟ่ด้วยกันด้วยอะไรก่อนหลายคนใช่เพราะมันยังทันอยู่ไงถึงเดือนมีนาไงไม่จริงๆเราเชื่อไหมว่าแบบมีองค์กรต้องมีลูกหรือว่าแบบเอาที่เราพร้อมที่สุดอะไรเงี้ยเอาจริงๆนะทุกอย่างจะดีเมื่อเราพร้อมค่ะทุกอย่างจะดีทุกอย่างเลยเมื่อเราพร้อมจริงๆเรามีคิดไหมว่าเราอยากมีลูกตอนอายุเท่าไหร่มันเลยมาแล้วแผนที่วางไว้น่าจะ30แน่เลยปะคือจริงๆอ่ะอายุที่เหมาะสมมันควรมีก่อน30โดยประมาณเนาะเพื่อให้แบบให้ลูกเราแข็งแรงแล้วเราเองเราก็มีกําลังที่จะเลี้ยงเขาให้ดีอะไรเงี้ยค่ะแต่ว่าในเมื่อมันไม่ได้เป็นไปตามเป้าอ่ะเราไม่กดดันตัวเองแล้วเราก็ไม่อยากกดดันคนข้างๆเราอยู่แล้วด้วยอะไรเงี้ยเพราะฉะนั้นเอาตอนที่เราพร้อมดีกว่าแต่ว่าเราไม่ได้ซีเรียสว่าลูกต้องเกิดปีนี้อะไรอย่างงี้ใช่มั้ยก็จริงๆไม่ได้ขนาดนั้นค่ะคือถามว่าเชื่อมั้ยก็เชื่อนะแต่ว่าไอ้รู้สึกว่าถ้าเราเร่งไปแล้วเราไม่พร้อมอ่ะมันก็ไม่ดีเหมือนกันครับขอเชิญครับยังไม่บอกว่าระวังรักฐานไม่หมดนะจะเปิดคาเฟ่ทำยังคาเฟ่ก็ไม่ได้เปิดอันนั้นคือไปร่วมงานอันนั้นคือเหมือนแบบคาเฟ่คือของพี่แก้มกวินตาแล้วคือเราสนิทกับแก้มแล้วพี่แก้มก็เชิญไอไปแล้วก็บอกว่าเอ้ยไอฝากชวนแชปไปด้วยนะอะไรเงี้ยก็เลยอัดไปด้วยกันไปร่วมยินดีต้องเคลียร์เยอะมากคือตอนปีนั่นแต่ว่าปีนี้ไม่มีข่าวดีแน่นอนยังค่ะแต่คืออย่างที่แชปเขาบอกแล้วคือตัวเขาเองเขาก็น่ารักไม่แน่ใจน่าจะเห็นสัมภาษณ์หรือน่าจะพี่ๆน่าจะได้สัมภาษณ์เขาไปกันบ้างแล้วเขาก็จะบอกว่าแบบเฮ้ยเขาพยายามอยู่นะเขากำลังตั้งใจนะเขาพยายามเร่งตัวเองอยู่นะเพราะว่าเขาก็รู้ว่าเราอายุเยอะอะไรเขาพยายามเร่งตัวเองเพื่ออยากจะแบบคือเขาก็อยากจะแบบคือเขาก็จะบอกว่าเขาเข้าใจว่าเราเองเราก็ไม่ได้อายุน้อยๆแล้วอะไรอย่างเงี้ยแล้วก็ไม่ทุบกันทุบหรอทุบเลยหรอแชร์ก็บอกให้ทุบมันอย่างเราล่ะตัวเราล่ะจ๋าคือเราพร้อมไหมอย่างเงี้ยจริงๆเราก็คือด้วยอาชีพการงานหรือด้วยอายุจริงๆมันก็พร้อมแล้วล่ะแต่ว่าเราเองเราก็อยากจะทำทุกอย่างวางรากฐานให้มันดีได้ที่สุดเท่าที่จะทำได้เนื่องจากว่าด้วยอย่างที่ทุกคนรู้แหละสภาพเศรษฐกิจหรือว่าไม่ว่าจะสังคมสมัยนี้เนาะมันจะต้องวางรากฐานแน่นมากสำหรับเด็กคนนึงที่จะเจริญเติบโตแล้วเอาชีวิตรอดในสังคมสมัยนี้อะไรเงี้ยเราเลยรู้สึกว่าเฮ้ยมันต้องพร้อมมากๆประมาณนึงมีถามเขาไหมว่าเขาต้องเร่งเมคมันนี่เท่าไหร่ถึงจะพร้อมสำหรับเราเราไม่ถามเรารู้สึกว่าเราไม่กดดันเราไม่กดดันเขาเลยคือเขาก็จะแบบเขาก็จะกลัวว่าเขาก็จะบอกว่าเขาจะเร่งนะเพราะเขากลัวเราไม่อยู่เขากลัวเราไม่รออะไรเงี้ยแต่เราก็จะบอกว่าเฮ้ยไม่เป็นไรเราเข้าใจแล้วอีกอย่างคือเราฝากไข่แล้วมันไม่ต้องห่วงไม่ต้องกดดันอะไรเรื่องนี้คือแปลว่าเขากำลังจริงเหมือนแต่กับเราแล้วเราอะครับความรู้สึกเลยครับเพราะเขาทำแบบดีขนาดนี้เลยคนนี้เป็นแบบมันคิดว่าไหมทุกครั้งความรักคือหวังจากปากชีวิตไปหมดคือไม่ใช่คือทุกคนอะเวลามีความรักอะเชื่อว่าอยากจะทำให้ความรักครั้งนั้นเป็นครั้งสุดท้ายอยู่แล้วอยากจะให้ความรักครั้งนั้นดีอยู่แล้วอะไรเงี้ยค่ะคิดว่าเราพี่ขอจะถามพอดีได้ค่ะสุดท้ายพี่ทนายเจมส์ครับบอกว่าไปกับพี่อ้ามอะไรอย่างเงี้ยเราได้ใช่นะพี่นินพี่นินทำไมนะคะเขาแบบว่าไอเนี่ยเราพอจะทราบข่าวไหมครับนางก็เป็นเพื่อนกันเพราะว่าเรื่องเราก็คงมีคนเอามาพูดถึงเหมือนกันเราก็ไม่รู้ว่าเราจะพูดได้ไหมแต่ว่าเท่าที่ทราบที่พี่นินบอกคือเป็นเพื่อนกันคือเขามีเพื่อนแบบเขาเป็นเพื่อนแก๊งพี่ชายพี่หนิงอะไรเงี้ยคือเขาเป็นแก๊งแบบแก๊งเดียวกันอะไรเงี้ยเขาสนิทกันอยู่แล้วแสดงว่าไอ้เวลาจะจบรักกับใครก็ยังเป็นเพื่อนที่ดีต่อกันอยู่ตลอดใช่ใช่ใครไม่เป็นเพื่อนกับแฟนเก่าได้หมดเลยใช่ใช่ครับแต่กับพี่แซมก็กับแซมก็คือณวันนี้มันดีมากๆค่ะแล้วก็พยายามที่จะทำอนาคตร่วมกันให้ดีอะไรเงี้ยตอนนี้แซมก็ทำธุรกิจค่อนข้างเยอะเราก็คือซัพพอร์ตแล้วก็ช่วยเหลือกันทุกอย่างแล้วก็ลำดับต่อไปเดี๋ยวเราก็ช่วยกันค่ะช่วยกันทำมาหากินโอเคครับสิบสองโอเคขอบคุณค่ะขอบคุณค่ะ